ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music รู้จักกับดนตรีแจ๊สจากนักเปียโนแจ๊สระดับแนวหน้าของประเทศไทยใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรท่านผู้ฟังคะจบไปแล้วนะคะบทเพลงไพเราะมากๆเลยต้องขอให้อาจารย์เด่นช่วยอธิบายเพลงหน่อยค่ะว่าเป็นเพลงอะไรยังไงคะเพลงนี้ครับที่ได้ยินไปนะครับก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับคือบทเพลงชื่อว่า I Think of You หรือว่าภาษาไทยชื่อว่าสายลมครับก็น่าจะเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังรู้จักกันดีอยู่แล้วน่าจะฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าวงที่เล่นเนี่ยเป็นวงของมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสนะครับแล้วก็เป็นวงที่ชื่อดังนะครับชื่อว่าวง One O'Clock Lap Band นะครับแล้วก็ผมเป็นคนเล่นเปียโนเองในแทร็กนี้นะครับโอ้ต้องเป็นวงระดับนานาชาติเลยนะคะเนี่ย ไปต่างประเทศค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นอยู่ประเสริฐศิลปินศิลปาธรสาขาดนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุกแนะนำตัวสักเล็กน้อยว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนคะครับผมตอนนี้ก็ผมเป็นคณบดีวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่มาโอ้ก็นานแล้วเกือบ20ปีแล้วครับโอ้ฮะมุกก็ได้มีโอกาสไปสอนที่รังสิตดีใจมากเลย เริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงคะก็เรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ให้ไปเรียนดนตรีแล้วก็ในช่วงแรกๆนะฮะแบบก็ไม่ได้ยังไงนะคิดว่าจะเรียนดนตรีเป็นอาชีพอย่างเงี้ยมาจริงจังใช่ครับใช่ครับต้องแต่มันมีจุดเปลี่ยนนะครับตอนที่ไปเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกานะฮะตอนนั้นช่วงนั้นอยู่ม .6 คือได้มีโอกาสที่จะร่วมวงหลากหลายวงมากเลยครับไปร่วมเล่นตั้งแต่วงแจ๊สแบนด์นะครับไปเล่นเพอร์คัชชันในวงซิมโฟนิกแบนด์ด้วยเล่นฮาร์ปซิคอร์ดในวงออเคสตราไปแอคคอมให้กับนักร้องประสานเสียงนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เรียบเรียงเพลงให้วงของโรงเรียนได้แสดงนะครับแล้วก็คิดว่าเรามีความสุขกับตรงนั้นนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อที่อเมริกานะครับก็เรียนปริญญาตรีโทเอกจนจบที่อเมริกาครับตอนนั้นมัธยม6นี่เรียนในโรงเรียนสามัญหรือเปล่าเป็นฮะเป็นโรงเรียนปกติเลยครับเป็นโรงเรียนมัธยมปลายนะครับหรือว่าไฮสคูลเนี่ยนะครับก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับเป็น public school นะครับแปลว่าไม่ได้เป็นโรงเรียนพิเศษอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจนะครับว่าโอ้เขาให้ความสำคัญกับดนตรีมากนะครับคือมีวงแจ๊สแบนด์เนี่ย2วงนะฮะมีวงซิมโฟนิกแบนด์2วงมีวงออเคสตรา1วงมีวงขับร้องประสานเสียงอีก4วงในโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนมัธยมเนี่ยครับมีวงมากมายไปเลยใช่ค่ะฟังดูเหมือนเป็นโรงเรียนดนตรีใช่ใช่ไม่ใช่ด้วยฮะไม่ใช่โรงเรียนดนตรีเลยครับคือผมคิดว่าก็รัฐหรือว่ากระทรวงศึกษาของเขานะฮะสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่จะเรียนดนตรีครับค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโรงเรียนดนตรีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวงเยอะขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เยอะมากอันนี้เยอะมากใช่ๆครับพอดีอาจจะไปอยู่ในเมืองที่เขาคือยังไงภาษีการศึกษามันอาจจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีเงินที่จะมาจ้างคุณครูมีอุปกรณ์สถานที่ที่ดีนะครับค่ะโอ้แต่ว่าดีจริงๆน่าสนใจมากเลยครับแล้วก็เรียนอยู่ที่อเมริกาตลอดเลยเหรอคะใช่ๆฮะก็มีกลับมาบ้างนะครับก็พอจบที่เนี่ยฮะ Interlake High School ที่ Bellevue Washington Washington State นะครับผมก็เรียนต่อที่ Cornish College of the Arts ซึ่งเป็นแบบมันเป็น Art School ครับเป็นโรงเรียนไม่ใหญ่มากเป็นเขามีสอนดนตรีมีสอนบัลเล่สอนดีไซน์ออกแบบอะไรงี้ด้วยก็เป็นโรงเรียนอาร์ตโดยเฉพาะนะครับพอจบปริญญาตรีเนี่ยผมกลับมาเมืองไทยก่อนกลับมาเมืองไทยมาเล่นดนตรีมาเริ่มสอนบ้างเนี่ยนะครับแล้วกลับไปเรียนปริญญาโทต่อที่นอร์ทเท็กซัสนะฮะที่วงที่เราได้ฟังเมื่อตอนต้นนะครับหลังจากจบปริญญาโทที่นอร์ทเท็กซัสแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยอีกประมาณ 2-3 ปีครับแล้วกลับไปเรียนต่อปริญญาเอกที่นอร์ทเทิร์นโคโลราโดครับ3ปริญญานี่คือเป็นเอกแจ๊สหมดเลยหรือเปล่าคะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็มันก็มีเรียนอย่างอื่นด้วยนะครับก็คืออย่างตอนปริญญาตรีเนี่ยก็คือก็เอกแจ๊สชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ได้มีโอกาสที่ไป
รงเรียนวิชา composition ด้วยนะฮะซึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองก็ชอบมากนะครับแล้วก็พอมาที่ North Texas ปริญญาโทนะฮะก็ยังเอกแจ๊สอยู่แต่ว่าก็ไปโรงเรียนวิชา composition เพิ่มไปเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการสอนนะฮะ music education เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือตอนไปปริญญาโทเนี่ยคือตั้งใจแล้วว่าจะเป็นครูครับก็ไปเรียนตรงนั้นเพิ่มพอไปที่ Northern Colorado เนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปเรียนเขามีโปรแกรมชื่อว่า Jazz Pedagogy ครับเป็นการสอนดนตรีแจ๊สฮะก็ตั้งใจไปที่นี่แล้วแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้จักอาจารย์เด็ดในฐานะนักดนตรีแจ๊สมากกว่าคลาสสิกใช่ไหมครับผมครับนานแล้ววันหลังนี่ต้องขอไปฟังบ้างมีไหมคะบทประพันธ์อ๋อมีฮะมีฮะมีเดี๋ยวไปแอบหาฟังบ้าง ได้ยินกันแล้วว่าวันนี้นี่เราจะพูดถึงคำว่าแจ๊สกันค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าหัวข้อคือดนตรีแจ๊สท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะสงสัยกันว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยสรุปแล้วจริงๆแล้วคืออะไรเหมือนเขาฟังแล้วเอ้ยอันนี้ก็คงจะเป็นแจ๊สแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคำนิยามจริงๆของดนตรีแจ๊สคืออะไรคะคือหลักๆแล้วเนี่ยแจ๊สก็เป็นดนตรีที่เกิดที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นดนตรีที่มีองค์ประกอบอยู่สองสามอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือที่ต้องมีก็คือการแสดงเชิงปฏิภาณนะครับหรือว่า improvisation หรือว่าภาษาไทยอีกอันอาจจะเรียกว่าการด้นสดอย่างเงี้ยนะครับฮะแล้วก็มีจังหวะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือดนตรีแจ๊สเนี่ยเกิดมาจากมีองค์ประกอบหลักก็คืออย่างนึงคือแดนซ์มิวสิกฮะเป็นดนตรีสำหรับการเต้นรำเพราะฉะนั้นก็เรื่องของจังหวะที่คงที่มีจังหวะที่มันรู้สึกแหมเราอยากจะเคาะเท้าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญแม้กระทั่งเพลงช้าก็ตามนะจังหวะก็ค่อนข้างคงที่ไม่ก็จะไม่ฟลักชูเอทไม่ยืดหยุ่นเหมือนกับดนตรีคลาสสิคนะฮะในแง่ของจังหวะอย่างนึงคือเรื่องของซิงโคเพชันจังหวะมักจะตกก่อนหรือตกหลังนะฮะมันก็จังหวะก็จะกลับตลับปัดไปนะฮะเรานักดนตรีจะต้องแอคเซนต์จังหวะยกแทนที่แอคเซนต์จังหวะตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเน้นที่จังหวะแบบไม่ใช่จังหวะหลักอะไรใช่ใช่ครับใช่ฮะมันก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันมุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับก็นิยามหลักๆครับก่อนที่จะคุยกันในเรื่องของดนตรีแจ๊สมากขึ้นจะขอให้อาจารย์เด่นแนะนำอีกสักบทเพลงก่อนที่เราจะไปคุยกันมากขึ้นค่ะเป็นบทเอาเป็นบทเพลงที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นนะครับให้กับตอนนั้นครบรอบปีเกิดของบิลลี่ฮอลิเดย์นะครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่ประพันธ์เพลงนี้นะครับชื่อว่า Remembering Lady Day ซึ่งนักแซกโซโฟนเนี่ยคือนักแซกโซโฟนชื่อที่ถือได้เรียกว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือคุณเบนนี่โกสันครับแล้วก็เป็นผู้ที่เล่นเทนเนอร์แซกโซโฟนในเพลงนี้ครับค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะมาคุยกันต่อเรื่องของดนตรีแจ๊สดีกว่าค่ะว่ามีต้นกำเนิดยังไงเหรอคะดนตรีแจ๊สเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่ากำเนิดที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับกำเนิดที่สหรัฐอเมริกาก็จริงนะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่ได้มีเล่นนะครับในช่วงนั้นนะฮะดนตรีแจ๊สเกิดช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20แรกเริ่มเนี่ยฮะดนตรีแจ๊สได้รับอิทธิพลอย่างมากจากดนตรีที่กำเนิดมาก่อนหน้านั้นนะครับคือบลูส์กับแร็กไทม์แล้วก็มีการผสมผสานระหว่างดนตรีแอฟริกันอเมริกันกับดนตรีตะวันตกดนตรีคลาสสิคนะครับดนตรีคลาสสิกตะวันตกแจ๊สดึงเอาเสียงประสานเนี่ยจากดนตรีตะวันตกมาเป็นหลักใช้เรื่องของจังหวะจากดนตรีแอฟริกันอเมริกันนั่นก็เป็นช่วงเริ่มต้นของแจ๊สเนี่ยมันมีหลายชื่อนะบางชื่อก็เรียกว่าดิกซี่แลนด์แจ๊สบางทีก็เรียกว่านิวออร์ลีนส์แจ๊สนะฮะเนื่องจากว่าต้นกำเนิดเนี่ยของดนตรีแจ๊สอยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนส์นะซึ่งเมืองนิวออร์ลีนส์เนี่ยเป็นเมืองท่าของสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยก็คือพอเรามาดูประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนิวออร์ลีนส์เนี่ยมันก็เป็นเมืองที่เหมาะสมนะฮะที่จะเกิดการ ผสมผสานทางวัฒนธรรมนะครับคือเมืองท่าเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดดนตรีแจ๊สเนี่ยก็คือทั้งชาวยุโรปไม่ว่าจะมาจากสเปนหรือว่าโปรตุเกสนะครับหรือฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็จะมาหยุดที่นี่นะครับแล้วก็นิวออร์ลีนส์ก็จะมีสมัยนั้นยังค้าทาสกันอยู่นะครับก็จะมีชนผิวดำอเมริกันซึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันเป็นที่ที่ดีที่เหมาะสมมากๆเลยนะที่วัฒนธรรมสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยมาได้เจอกันและผสมผสานกันนะครับผ่านไปหลายปีฮะแน่นอนก็
วัฒนธรรมเหล่านี้ก็หลอมรวมมาเป็นดนตรีแจ๊สครับหลังจากยุคนิวออร์ลีนส์แล้วเนี่ยนะครับก็คือยุคนิวออร์ลีนส์เนี่ยก็เน้นการแสดงเชิงปฏิภาณที่ค่อนข้างที่จะเป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็จะมีเครื่องดนตรีที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับยกตัวอย่างเช่นคลาริเน็ตเนี่ยจะมีหน้าที่ที่จะเล่นโน้ตสูงๆนะฮะแล้วก็โน้ตรันที่มันโอ้วิ่งเร็วๆหน่อยส่วนทรัมเป็ตก็จะเน้นเมโลดี้เป็นหลักก็เนื่องจากทรัมเป็ตเสียงดังนะฮะแล้วก็ได้ยินฟังชัดนะครับ ทรัมโบนเป็นเหมือนกับแบบนักดนตรีผู้ขี้เล่นนะครับตลกก็จะเล่นโน้ตที่ช้ามากกว่าทรัมเป็ตหรือและคลาริเน็ตนะครับเล่นโน้ตในแนวล่างนะฮะแนวเบสเป็นหลักมีการสไลด์ทรัมโบนขึ้นลงสร้างเอฟเฟกต์เสียงตลกอย่างเงี้ยนะครับโจ๊กนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีริทึมเซกชันครับริทึมเซกชันเนี่ยบางทีถูกเรียกว่าเป็น second line แปลว่า first line เนี่ยก็คือเนี่ยนักคลาริเน็ตทรัมเป็ตทรัมโบนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็น front line นะครับแล้วก็มี second line ที่เป็น rhythm section เนี่ยก็จะประกอบด้วยแบนโจนะแบนโจสมัยนั้น กีตาร์ยังไม่ได้เข้ามานะครับแบนโจถูกใช้เป็นหลักนะเพราะว่าเสียงก็คล้ายๆกีตาร์จะใช้ค่ะแล้วก็แต่ว่าเสียงมันแหลมๆบาดหูดีนะครับ เป็นเสียงจังหวะที่ค่อนข้างชัดนะครับมีกลองแล้วก็มีทูบ้านะฮะแทนที่เป็นดับเบิลเบสนะครับฮะใช้ทูบ้าเล่นเป็นแนวเบสครับแล้วก็มีเปียโนนะครับ พอมันวิวัฒนาการต่อมาเนี่ยก็คือจากทูบ้าก็กลายเป็นดับเบิลเบสนะครับแล้วก็จากแบนโจก็กลายเป็นกีตาร์ในยุคต่อมานะครับจากคลาริเน็ตก็กลายเป็นแซกโซโฟนในยุคต่อมานะครับพอหลังจากยุคนิวออร์ลีนส์แล้วเนี่ยก็คือดนตรีแจ๊สก็เริ่มที่จะมีเป็นที่นิยมมากขึ้นดนตรีแจ๊สมักจะใช้ประกอบการเต้นรำนะฮะเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับวงก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแหละเนื่องจากว่าสมัยก่อนก็จะไม่มีไมโครโฟนหรือว่าเครื่องขยายเสียงที่ดีๆแบบนี้นะครับก็เริ่มเพิ่มคนขึ้นเนื่องจากว่าสถานที่ที่เต้นรำมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีเดียวที่ทำให้วงดังขึ้นก็เพิ่มคนนะที่ผมก็ข้ามาหลายสายสิบปีเล็กน้อยนะฮะก็มาอยู่ที่ช่วงบิ๊กแบนนะครับช่วงบิ๊กแบนก็เป็นวงที่เรียกว่าวงค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีนักประพันธ์เพลงที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะฮะก็คือดุ๊กเออร์ลิงตันคาวเบซี่อย่างเงี้ยมีวงที่ดังๆนะครับอย่างเช่นวงของวูดดี้เฮอร์แมนบิ๊กแบนมีวงของสแตนเคนตันบิ๊กแบนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเรียกว่าพีคของดนตรีแจ๊สนะฮะดนตรีแจ๊สตอนนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นป๊อปปูลาร์มิวสิกนะครับดนตรีแจ๊สเองเนี่ยก็ชอบไปยืมเพลงจากคนอื่นมาเล่นบรรเลงเพลงที่ดังอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะเพลงจากละครบรอดเวย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของจอร์จเกอร์ชวินนะครับคือนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงประกอบโทรทัศน์ประกอบละครเนี่ยก็จะถูกนักดนตรีแจ๊สเนี่ยฮะหรือว่านักเรียบเรียงเสียงภาษาเนี่ยเอามาใช้เพราะว่าเพลงเขาดังอยู่แล้วนะฮะยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่เลยครับก็น่าจะเหมือนปัจจุบันที่นำเพลงที่มีอยู่แล้วมาแสดงกันต่อเป็นทอดๆไปใช่ไหมประมาณนั้นครับเหมือนอะไรนะศัพท์วัยรุ่นสมัยนี้ก็คือ cover เอาเพลงมา cover ประมาณนั้นนะครับแต่ละวงเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฟังวงนี้เล่นนะฮะอย่างเขาเบซี่ก็เล่นค่อนข้างเน้นจะบลูส์นะเล่นจังหวะที่แบบคงที่มั่นคงนะครับหรือถ้าไปฟังดุ๊กเออร์ลิงตันนะครับก็จะได้ฟังเหมือนไปดูโชว์นะฮะดุ๊กเออร์ลิงตันเองเนี่ยคือไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะฮะเขาเล่นอยู่ที่คอตตอนคลับนะฮะซึ่งในคอตตอนคลับเนี่ยก็เป็นคลับที่คือต้องจัดโชว์มีแดนเซอร์มีลีลาประกอบเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ฮะคือนอกเหนือจากมีนักร้องแล้วก็จะมีนะฮะมีนักเต้นมาเต้นประกอบเพลงเขานะฮะโอ้จริงๆก็คล้ายๆกับดนตรีคลาสสิกใช่ไหมคะอ๋อใช่ฮะแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็คือองค์ประกอบคล้ายๆกันแหละแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะเรียกไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันคือผมก็แต่งเพลงคลาสสิกเหมือนกันนะผมก็ชอบเอาบางทีก็เอาเพลงคลาสสิกมาเล่นเป็นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็หรือทางกลับกันนะครับเอาเพลงแจ๊สเนี่ยมาเล่นในสไตล์ของคลาสสิคอลนะฮะอย่างเช่นเล่นเอาเพลงมาเล่นในสไตล์ของโชแปงอะไรเป็นต้นนะครับโอ้ยอันนี้น่าสนใจนะคะ ไม่เคยเห็นมาก่อน ก็สามารถเรียกได้ว่าดนตรีแจ๊สเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีคลาสสิก
ที่พัฒนาใช่ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นเองนะครับผมคิดว่าก็คือมันไม่มีอะไรที่มันเกิดมาโดดๆหรอกครับผมก็คิดว่ามันดนตรีแจ๊สเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันมีดนตรีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกดนตรีพื้นเมืองพื้นบ้านนะครับเนี่ยปรัชญาหลักของดนตรีแจ๊สอันนึงก็คือง่ายที่จะผสมผสานกับอะไรก็ได้นะครับ mm-hmm. ปัจจุบันนี้ก็ยังถูกผสมผสานอยู่นะฮะคือเราข้ามยุคสวิงมาเรามาถึงวงบิ๊กแบนเนี่ยแล้วพอหลังจากบิ๊กแบนปุ๊บเนี่ยกลับมาเป็นวงเล็กอีกในยุคบีบ๊อบเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณปี1940ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีนักดนตรีแจ๊สบางท่านนี่ก็เอาดนตรีจากประเทศอื่นๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้มีการเอาดนตรีคาริบเบียนก็มีนะเอามาผสมผสานอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นเป็นยุคหลังๆมาแล้วยุคหลังๆมาแล้วฮะก็คือจะจากวงเล็กไปวงใหญ่บิ๊กแบนฮะกลับมาวงเล็กอีกนะฮะที่แบบเน้นมินิมอลเหมือนกันเน้นการโชว์นะฮะของในยุคบีบ๊อบเนี่ยนะฮะก็คือเน้นโอ้ให้นักดนตรีแจ๊สโชว์ไปนะครับอ๋อโชว์รายคนโชว์ฮะก็คือแบบโชว์ทักษะพิเศษนะฮะก็ดนตรีค่อนข้างเทคนิคอลครับมีความสลับซับซ้อนอยู่มากเลยนะฮะหลังจากยุคบีบ๊อบแล้วเนี่ยก็พอมายุค50นี่แตกไปหลายประเภทมากนะครับมีดนตรีเรียกว่าฮาร์ดบ๊อบก็คือคล้ายๆบีบ๊อบนะฮะแต่ก็เน้นจังหวะที่รุนแรงมากขึ้นนะครับในทางกลางคาบก็มีดนตรีแจ๊สที่เรียกว่าคูลแจ๊สที่แบบเน้นเสียงประสานมากกว่าจังหวะวนเวียนไปนะครับก็เดี๋ยวว่างวงเล็กบ้างวงใหญ่บ้างนะครับจนมายุคสักประมาณ70เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในดนตรีนะครับก็เกิดดนตรีแจ๊สที่เรียกว่าฟิวชั่นนะครับแต่นักวิชาการหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบคำนี้เพราะว่าเขาบอกว่าคือแจ๊สเป็นฟิวชั่นอยู่แล้วมันต้องแต่มันแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเรียกแจ๊สร็อกฟิวชั่นมากกว่าหรือถ้าเกิดเอาให้ตรงเลยควรเรียกว่าแจ๊สฟังมากกว่านะครับเพราะมันเกิดมาจากดนตรี R&B อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแปลว่านี่ฮะมันมีเราเริ่มเห็นอิเล็กทริกกีตาร์ครับกีตาร์ไฟฟ้าเห็นคีย์บอร์ดแทนที่จะเป็นโนนะครับเป็นซินธิไซเซอร์เงี้ยครับหลังจาก70มา80เนี่ย80ก็เกิดมูฟเมนต์ใหม่มูฟเมนต์ที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆนีโอคลาสสิคอลฮะก็คือกลับไปสู่ทรดิชันนะฮะกลับไปสู่แบบความดั้งเดิมคลาสสิกเดิมประมาณนั้นนะฮะก็มีนักดนตรีอย่างเช่นวินตันมาร์ซาลิสเงี้ยนะฮะก็เอาลักษณะของดนตรีนิวออร์ลีนส์แจ๊สเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำมูฟเมนต์เนี่ยนะครับในยุค90นะฮะก็มีการผสมผสานดนตรีแจ๊สกับดนตรีคลาสสิกนะฮะมีการผสมผสานดนตรีแจ๊สกับดนตรีชาติพันธุ์นะฮะจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับก็มันก็อะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้น่าจะเหมือนดนตรีคลาสสิกที่ไปทั่วทุกทิศทางแล้วประมาณนั้นฮะใช่ครับผมเห็นนักดนตรีแจ๊สหลายท่านนะฮะที่ก็เหมือนกับไปสู่วิธีการของคลาสสิคอลนะฮะมีการแต่งเพลงที่คลาสสิคอลเทคนิคนะครับชัดเจนนะฮะมีการทำฟอร์มที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีองค์ประกอบที่สำคัญของดนตรีแจ๊สอยู่นะฮะอย่างเช่นกลองยังใช้กลองอยู่แล้วก็มีการอิมโพรไวส์อยู่นะครับพอเห็นอย่างเงี้ยมันสนุกอะฮะมันรู้สึกตื่นเต้นดีเพราะรู้สึกว่าโอ้มันไม่มีข้อจำกัดเลยนะครับก็เป็นดนตรีที่เปิดกว้างนะคะดนตรีแจ๊สแล้วก็รวมจากทุกที่ทุกดนตรีทุกประเภทเข้ามาด้วยกันว่างั้นได้ไหมอีกสักบทเพลงหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่อเป็นบทเพลงก็เอาบทเพลงของจอร์จเคอร์ชวินดีกว่าครับบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ชื่อว่า Someone to Watch Over Me นะครับบทเพลงนี้ผมเล่นเป็นโนนะฮะแล้วผมก็เรียบเรียงเสียงประสานให้กับเชลโลนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัยเลี่ยมทองนะครับเป็นผู้เล่นเชลโล่ครับท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักกันดีอาจารย์ออฟมาออก2รอบแล้วค่ะในรายการค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เปียโนที่แพงที่สุดในโลกมีราคาสูงถึง 3.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐเปียโนคริสตัลขนาด9ฟุตที่ถูกสร้างขึ้นโดย Heitzman Pianos เพื่อใช้สำหรับแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2008โดยผู้ที่ได้ทำการบรรเลงเปียโนหลังนี้คือหลาง
นักเปียโนชาวจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลังการแสดงเปียโนหลังนี้ถูกนำไปประมูลได้ในราคา 3,220,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ112ล้านบาทท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นอยู่ประเสริฐบทเพลงจากเกอร์ชวินนะคะบรรเลงโดยอาจารย์เด่นและครูออฟใช่ครับไพเราะเมื่อสักครู่เรามีพูดถึงการอิมโพรไวส์หรือว่าการล้นสดว่าแบบง่ายๆส่วนตัวมุกเองอยากทราบมากแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะอยากทราบเช่นกันว่าล้นสดจริงๆใช่ไหมคะมันมีเทคนิคยังไงคะก็มันไม่ได้ล้นสดโดยที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยมันก็กลับไปยุคเก่านะครับอย่างเช่นยุคบาโรกเนี่ยฮะนักคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะถ้าเราเห็นโน้ตคีย์บอร์ดนะมันก็จริงไม่มีโน้ตนะมันก็มีแต่ฟิกเกอร์เบสอยู่นะฮะแล้วก็นักคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะต้องคือเขามีหน้าที่ที่จะเหมือนกับแต่งขึ้นมานะครับแต่ว่ามีสตรัคเจอร์อยู่มีโครงสร้างที่ให้ทำอย่างชัดเจนนะครับบาร์กเองเนี่ยก็เป็นในยุคสมัยบาร์กเนี่ยเป็นออร์แกนที่ดนสดได้เก่งมากนะครับโมซาร์ทเบโธเฟนถูกเรียกว่าเป็นนักอิมโพรไวส์นะครับณตอนนั้นนะครับดนตรีแจ๊สเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่หรอกครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็เอาไอเดียเนี่ยกลับมานะครับในการดนสดในเชิงของดนตรีแจ๊สนะครับการความรู้เรื่องของฮาร์โมนีเรื่องเสียงประสาทนี่ค่อนข้างสำคัญนะฮะจะต้องรู้ว่าคอร์ดเนี้ยจะไปคอร์ดเนี้ยถูกทรานสโพสไปอีกคอร์ดนึงกลับมาคอร์ดนี้เนี่ยคือมันมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับบางคนเนี่ยบอกโอ้ไม่จะเป็นหรอกก็จะเล่นไปก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันก็จริงอยู่ครึ่งนึงนะครับ มันแต่ว่าก็คือความที่เราอย่างนักจีแจ๊สบางคนเนี่ยหูดีนะครับเขาก็แปลว่าเขารู้เนี่ยว่าเขาเล่นโน้ตเนี่ยโอเคเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าเกิดเราแอนาลิซ์ให้ลึกซึ้งนะครับเราจะเข้าใจว่าเออก็เพราะมันเป็นตัวที่3ของคอร์ดตัวที่9ของคอร์ดตัวที่13ของคอร์ดแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราสามารถที่จะศึกษาดนตรีแจ๊สให้เป็นระบบได้นะครับเริ่มต้นจากการเข้าใจฮาร์โมนิกสตรัคเจอร์อย่างดีนะครับโดยที่อาจจะเริ่มจากเพลงที่มีโครงสร้างของทางเดินคอร์ดง่ายๆนะฮะอย่างเช่น1 4 5 1นี่เป็นต้นนะครับหรือว่า1 2 5 1เงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะการเดินคอร์ดที่ค่อนข้างมาตรฐานใช่ๆครับใช่ครับฮะดนตรีแจ๊สชุดหลังนะฮะก็จะคือมันก็จะมีสีสันมากขึ้นคล้ายๆกับเพลงของราเวลเพลงของเดบิวซี่อย่างเงี้ยนะฮะคือมันมี extended คือแทนที่คอร์ดจะมีองค์ประกอบ1 3 5ก็เพิ่มขึ้นมามี7มี9มี11 13เนี่ยนะฮะก็เป็นคอร์ดที่ใหญ่เหมือนจริงๆเหมือนยุคโรแมนติกนะครับก็คอร์ดใหญ่มากนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ๆฮะแล้วก็แล้วที่สำคัญก็คือเราสร้างเรานักดนตรีแจ๊สนะฮะก็คือผมชอบคิดอย่างนี้ผมชอบคิดว่าเนี่ยโอเคมันมีคอร์ดที่เดินอยู่นะฮะเป็นคอร์ดแนวตั้งแต่ก็มีความสัมพันธ์แนวนอนอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นอินพรไวเซอร์เนี่ยนักดนตรีที่อินพรไวเซอร์ก็มีหน้าที่ที่จะสร้างความสัมพันธ์แนวนอนเนี่ยให้คอร์ดเหล่านี้คนอินพรไวเซอร์มีหน้าที่ที่เชื่อมคอร์ดเหล่านี้นะฮะเป็นแนวนอนให้มันแบบว่ามีจุดเชื่อมต่อเวลาเปลี่ยนใช่ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนคล้ายๆกับเขาสร้างเมโลดี้มาเพื่อที่จะเชื่อมคอร์ดเหล่านี้นะฮะก็ผมคิดว่าเทคนิคคือในฐานะที่ตัวเองเป็นคอมโพเซอร์นะฮะตอนสมัยตอนที่เรียนคอมโพสิชันเนี่ยก็คือผมว่าเทคนิคเดียวกันเลยงั้นจริงๆคือในโน้ตที่คนที่อิมโพรไวส์ค่ะที่เขาดูอยู่ก็คือจะมีแค่คอร์ดมีแค่คอร์ดฮะใช่ใช่มีแค่คอร์ดแล้วก็ถ้าเป็นวงเล็กเนี่ยครับในธรรมเนียมปฏิบัติก็คือนักดนตรีจะไม่ดูโน้ตด้วยตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเพราะว่าก็คือเขาต้องจำคอร์ดสตรัคเจอร์มาให้ได้คนฟังที่แบบเริ่มฟังอาจจะไม่รู้โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยมั่วกันหรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าเขามีโครงสร้างอยู่นะครับโครงสร้างเหล่านี้โดยปกติแล้วนะครับก็มันก็จะถูกซ้ำไปเรื่อยๆคล้ายๆกับ theme and variation ในคลาสสิคอลนะครับก็คือมีฟอร์มที่เซตชัดเจนนะครับมีฟอร์มที่เห็นกันบ่อยมากๆเลยก็คือฟอร์ม
AABA 2ฟอร์มแบบเล็กนะครับคือมี A 8ห้องซ้ำ A 8ห้องมีเปลี่ยนเคเดนซ์นิดหน่อยนะฮะมาท่อน B ที่ปกติก็จะทรานสโพสไปคีย์อื่น8ห้องแล้วก็มี A สุดท้ายที่กลับมาเหมือนเดิมและไอ้ฟอร์มเนี้ยมันก็ถูกซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆก็เป็นฟอร์มที่ขโมยมาจากดนตรีป๊อปนะครับดนตรีสมัยนิยมแต่ว่าในวงแจ๊สที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็ดนตรีต้องดูโน้ตละเพราะว่ามันเหมือนกับคอมโพสิชันนะครับเหมือนเล่นในวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับแต่ว่าก็ยังมีท่อนที่จะให้อิมโพรไวส์อยู่ดีแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทรดิชันเป็นธรรมเนียมวิธีใช่ไหมที่แบบว่าทุกเวลาทุกคนเล่นอิมโพรไวส์เสร็จแล้วก็จะปรบมือใช่ครับเป็นธรรมเนียมฮะเป็นธรรมเนียมแบบปฏิบัติก็คือซึ่งต่างจากคลาสสิคอลนะคือคลาสสิคอลฟังให้จบทุกมูฟเมนต์แล้วก็แล้วค่อยๆตบมือนะฮะแจ๊สจะชอบตบมือฮะชอบตรงไหนก็ตบมือได้เลยบางทีโซโล่ยังไม่จบนะฮะแล้วก็เกิดไปโอ้โหเขาทำโชว์เทคนิคแพรวๆที่น่าสนใจบางคนก็ตบมือเฮกันอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อท่านผู้ฟังมีโอกาสไปฟังดนตรีแจ๊สนะคะจะได้แบบว่าตบมือตามสบายเลยครับใช่นักดนตรีชอบฮะใช่ฮะมันมีอย่างนี้ด้วยนะฮะมีแบบโอ้โหนักดนตรีโซโล่เสร็จแล้วแบบเงียบคนไม่ตบมือแล้วก็แบบก็จะก็พอเสร็จเล่นเสร็จแล้วจะทำหน้าเศร้าๆแบบเฮ้ยคนไม่ชอบเราเลยอะไรประมาณนี้ คนไม่ซ้ำ ค่ะมาคุยกันในเรื่องของวิทยาลัยดนตรีวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะปัจจุบันมีสาขาแจ๊สด้วยใช่ไหมครับที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าโด่งดังนะคะในประเทศไทยขอบพระคุณครับจริงๆก็ไม่ใช่มีเฉพาะสาขาแจ๊สนะครับก็มีหลากหลายสาขานะครับก็แน่นอนใช่ใช่ก็อย่างเช่นอาจารย์ออฟนะฮะอาจารย์อภิชัยเลี่ยมทองนะฮะก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่นั่นนะครับก็ถึงแม้ว่าอาจจะมองว่ารังสิตเป็นแจ๊สสกูลแต่ว่าเราก็มีสอนอย่างอื่นด้วยนะฮะเรามีโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะมีนักศึกษาเรียนเยอะนะครับชื่อว่าโปรแกรมMusic Production นะครับหรือว่าการผลิตดนตรีการผลิตดนตรีเนี่ยก็เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการบันทึกเสียงนะฮะการเป็นซาวด์เอนจิเนียร์นะครับการประพันธ์เพลงร่วมสมัยโอการผลิตคอนเสิร์ตการผลิตคือ music production ทั้งหมดนะครับก็ปัจจุบันนักศึกษาเรียนสาขานี้มากที่สุดนะค่อนข้างเยอะก็ผมคิดว่าเด็กยุคใหม่นะครับก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการประพันธ์เพลงทำเพลงประกอบเกมประกอบละครอะไรเงี้ยนะฮะมีประกอบ presentation อะไรเงี้ยเขาชอบมาในแนวนี้กันครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะกำลังมาแรงในช่วงนี้หรือเปล่าน่าจะนะครับดนตรีนี่อยู่ทุกที่จริงๆใช่ๆครับฮะฮะคือนอกเหนือจากสาขา music production นะครับหรือสาขาการผลิตดนตรีแล้วเนี่ยเราก็แน่นอนฮะมีสาขาดนตรีแจ๊สมีclassical นะครับperformance แล้วก็มีการประพันธ์เพลงนะครับมีการประพันธ์เพลงที่คือน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าเลือกเรียนได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีในเชิง traditional ก็มีในเชิง electro acoustic ก็มีนะครับแล้วก็หรือว่าการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์นี่เป็นต้นนะครับก็มีสาขาขับร้องนะครับร้องนี่ก็หลากหลายเลยครับหลายอย่างนะฮะก็มีทั้ง classical นะฮะมี jazz มี musical theater เรามีโปรแกรมใหม่นะครับในปีหน้าที่ชื่อว่า single songwriterไอเดียมาจากนักศึกษาแหละฮะเราสนใจมันจะมีนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะที่เนี่ยเป็นนักร้องนะฮะแต่ว่าเขาแต่งเพลงด้วยอันเนี้ยน่าจะให้เราเอาซองไรติ้งกับโฟคอลิสต์มารวมกันนะฮะแปลว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นนักร้องอย่างเดียวแต่เขาก็สามารถที่จะประพันธ์เพลงได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างนึงที่เรามักจะสนับสนุนให้นักศึกษาทำนะฮะก็คือการครอสเราจะมีหน่วยกิจอยู่จำนวนหนึ่งเลยนะฮะที่อยู่ประมาณ15หน่วยกิจเนี่ยนะฮะที่เขาจะคือเขาสามารถที่จะเลือกที่จะโอเคเขาจะต่อยอดในสิ่งที่เขาเรียนในเมเจอร์ก็ได้หรือเขาจะแตกไปเรียนสาขาอื่นก็ได้หรือจะผสมผสานก็ได้ยกตัวอย่างเช่นฮะผมมีนักศึกษาที่เรียนสาขาคอมโพสิชันแล้วก็เขาก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของซาวด์เอนจิเนียริ่งนะครับเขาก็ไปลงเรียนเกี่ยวกับเรคคอร์ดดิ้งเทคนิคเกี่ยวกับมิกซ์เทคนิคซึ่งก็ทำให้เขาทำได้ทั้งสองอย่างนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเป็นองค์ประกอบที่ดี
ที่เขาจะได้เรียนรู้นะฮะผมมีนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์นะที่เป็นนักเปียโนแจ๊สเนี่ยแล้วก็สนใจ composition นะครับก็ไปเรียน composition พอเรียน composition เสร็จสนใจคลาสสิคอลเปียโนเหมือนกันก็ไปเรียนคลาสสิคอลเปียโนด้วยนะแบบ cross ไปทั่วเลยตอนนี้เราก็จริงๆเราก็สนับสนุนให้เป็นอย่างนั้นนะฮะกิจกรรมต่างๆที่เราทำเองเนี่ยเราก็มักจะยกตัวอย่างอย่างวงออเคสตรานะครับที่เรามีอยู่ในที่มอรังสิตเนี่ยก็วงออเคสตราที่จะทำ เล่นหลากหลายจานรามากตั้งแต่แบบบาโรกยันลูกทุ่งก็มีนะฮะแล้วก็เราก็ให้เขาได้ไปชวนเพื่อนๆที่เขาอยู่ต่างสาขาเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองมอรังสิตพอดีมหาวิทยาลัยรังสิตจะครบรอบ35ปีนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็ต้องเล่นคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองให้มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็คือจริงๆเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงป๊อปนะฮะเพลงร้องแต่ว่าออเคสตราเนี่ยเขารับผิดชอบโปรเจกต์นี้เขาก็มีหน้าที่ไปชวนเพื่อนๆมาแจมนะครับก็ไปชวนนักร้องจากหลากหลายสาขานะครับมาร้องเพลงแล้วก็พอเป็นเพลงป๊อปปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีริทึมเซคชั่นนะฮะก็ไปชวนริทึมเซคชั่นจากที่เป็นเอกแจ๊สก็มีนะฮะหรือว่าคนที่เล่นกลองเนี่ยเขาเรียนมิวสิคโปรดักชั่นนะครับก็เพอร์คัชชั่นไม่พอก็ไปชวนเพื่อนที่ตีกลองมาช่วยเล่นเพอร์คัชชั่นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ผมชอบที่เห็นน้องๆเขาไม่แบ่งแยกสาขานะฮะแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอะไรนะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของมอรังสิตตอนนี้มีแผนในอนาคตอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะครับก็เรามักจะมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่ 3-4 โปรเจกต์ทุกปีนะครับทุกปีเนี่ยเราจัดค่ายดนตรีแจ๊สครับเป็นค่าย1อาทิตย์เนี่ยที่เราให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันทั้งวันก็เล่นแต่ดนตรีแจ๊สฮะเรียนตั้งแต่ 9:00 นเสร็จน่าจะประมาณ 6:00 นนะครับทั้งวันเลยครับคือเป็นค่ายที่แบบดนสดทั้งวันครับผมก็คือเราแบ่งค่ายนี้ชื่อว่า Thailand Jazz Workshop นะครับเราเผอิญเราได้ grant จากองค์กรที่ชื่อว่า Jazz Education Abroad นะครับเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับที่จะไปเขาจะไปหลากหลายประเทศนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอเมริกันนะฮะแต่ว่าเขาก็จะไปเมืองต่างๆที่แล้วก็ไปสอนแจ๊สครับอย่างเช่นเขาไปเลบานอนไปไซปรัสไปฮ่องกงไปเมืองจีนไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกปีเนี่ยในช่วงมีนาคมเนี่ยเขาจะมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาสอนแจ๊สตั้งแต่มีหลากหลายรูปแบบนะฮะมีมาสเตอร์คลาสเฉพาะเครื่องมือมีสอนอิมพรอไวเซชันนะก็แยกคลาสไปนะครับมีสอนแจ๊สคอมโบแจ๊สวงแจ๊สวงเล็กนะครับแล้วก็เด็กได้เรียนในแจ๊สวงใหญ่ด้วยบิ๊กแบนด์เนี่ยนะครับแล้วก็ปีเนี่ยเรามีเด็กประมาณ200บางปีก็มี300คนแล้วนะฮะ200คนเนี่ยก็จะแบ่งคลาสไปเราจะมีการออดิชั่นในวันแรกนะฮะจัดกลุ่มเรียนนะฮะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยน้องๆทุกคนไม่ว่าจะความสามารถแค่ไหนก็ตามต้องขึ้นเล่นบนเวทีแล้วบังคับทุกคนเล่นหมดเลยนะฮะแล้วซึ่งก็หลายคนนี่ก็บางคนนะฮะเขาก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านดนตรีแจ๊สมาก่อนนะฮะอย่างเช่นผมมีเมื่อปีที่แล้วมีน้องที่เป็นนักเปียโนคลาสสิกนะครับคือเขาเล่นแต่คลาสสิกแต่เขาบอกอยากเรียนรู้แล้วพอมาวันจริงเนี่ยมาแสดงปุ๊บโอ้ผมก็ดีใจมากเลยน้องเขาเล่นได้นะเขาอิมพรอไวส์ได้นี่ก็เป็นความประทับใจมากเพราะฉะนั้นก็คือ1อาทิตย์เนี่ยครับ1อาทิตย์เต็มเนี่ยก็น้องๆก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะแล้วก็โดนบังคับให้แสดงครับเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ครับผมนอกเหนือจากแจ๊สเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอีกอันนึงเรียกว่าชื่อว่า Evenings with Concertos ฮะก็Evening with Concertos นะฮะก็เป็นโปรเจกต์หลักของอาจารย์อภิชัยนะครับอาจารย์ออฟเนี่ยก็เขาอยากจะให้โอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสจะเล่นโซโล่หน้าวงออเคสตรานะครับคือด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีโอกาสน้อยมากนะที่คนนักดนตรีคลาสสิกคนหนึ่งเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะโซโล่หน้าวงไม่เคยเลยค่ะก็โอ๊ยวันหลังต้องมาโซโล่เดี๋ยวเล่นให้นะครับก็ทุกปีก็จะมีออดิชั่นนะฮะแล้วก็ออดิชั่นนักศึกษาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็นักศึกษาคืออย่างต่างประเทศนะฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเขาก็จะมีนี้เหมือนกันนะครับก็คือออดิชั่นให้มาโซโล่กับวงแต่เขาก็มักจะเลือกแค่คนเดียว
หรือบางทีก็2คนนะฮะแต่ว่าอย่างที่มอรังสิตเราก็มีปณิธานว่าเราจะพยายามที่จะให้นักศึกษาหลายคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำตรงนี้นะครับเราก็จะมีนักศึกษาประมาณคนประมาณ10กว่าคนเล่นคอนแชร์โต้แต่ก็ไม่ได้เล่นแบบคอมพลีททุกมูเมนต์นะฮะก็จะแบบเลือกมาสักมูเมนต์หนึ่งนะฮะก็อย่างน้อยเขาได้มีโอกาสที่จะเล่นอยู่หน้าวงนะฮะคือเครื่องอะไรก็ตามนะครับอย่างปีก่อนยังมีนักเปียโนแจ๊สเนี่ยไปเล่นอยู่หน้าวงเลยฮะก็เขาก็ไปหาเพลงที่เป็นเพลงสำหรับเปียโนแจ๊สกับวงออเคสตรานะครับก็สามารถทำได้เช่นกันรวมถึงนักร้องด้วยนะครับก็นักร้องก็สามารถร้องอาเรียกับวงออเคสตราได้ครับและถ้ามีท่านผู้ฟังสนใจจะสามารถตามข้อมูลคอนเสิร์ตอย่างนี้ได้ที่ไหนอ๋อได้เลยฮะก็ง่ายที่สุดก็คือ Facebook page นะครับ Facebook ก็คือ page ชื่อว่า ISU Music ครับ ISU ก็คือรังสิตนะครับ Music ก็ Conservatory of Music ก็ Facebook page ISU Music หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับรังสิตนะครับ isu.ac.th/music ครับก็มีคอนเสิร์ตฮอลล์ยิ่งใหญ่เลยคอนเสิร์ตฮอลล์ก็ใหญ่มากครับก็เรามีคอนเสิร์ตฮอลล์พันที่นั่งนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตฮอลล์นี้ก็ใช้แสดงดนตรีด้วยแสดงละครด้วยนะครับแล้วก็คือมีออเคสตราพิทด้วยแล้วก็มีระบบแสงสีเสียงที่สามารถที่จัดคอนเสิร์ตได้หลากหลายรูปแบบนะฮะทั้งคอนเสิร์ตคลาสสิกคอนเสิร์ตแจ๊สคอนเสิร์ตป๊อปแล้วก็มีละครเวทีละครเพลงก็ได้สวยมากต้องลองไปสักครั้งหนึ่งนะคะผนังเราปรับได้ครับปรับอะคูสติกได้ผนังมันเป็นแบบถ้าเกิดสมมติเป็นวงออเคสตรานะฮะจะเป็นฮาร์ดเซอร์เฟสเป็นแบบไม้นะฮะผนังไม้ถ้าเป็นวงแจ๊สเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์เป็นไม้สลับกับผ้านะครับแล้วถ้าเป็นวงป๊อปมาแล้วก็จะเป็นแอบซอร์เบอร์เป็นผ้าเป็นหลักนะครับดูเสียงครับเพราะแบบดนตรีป๊อปร็อกดังครับโอ้นี่ทำได้ขนาดนี้เลยครับถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสอย่าลืมไปลองชมไปเยี่ยมชมนะครับเรียนเชิญส่วนใหญ่ฟรีด้วยครับนี่อันนี้สำคัญครับผมค่ะก็วันนี้โหคุยกันมาเยอะเลยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เด่นมากๆเลยค่ะยินดีมากครับอีกหนึ่งบทเพลงสุดท้ายค่ะวันนี้เป็นบทเพลงอะไรดีได้ครับเป็นบทเพลงเป็นโซโลเปียโนละกันนะครับบทเพลงนี้ผมเล่นบทเพลงชื่อว่า Quiet Now แต่งโดยคอมโพเซอร์ชื่อว่าเดนนี่ไซลินนะครับซึ่งเขาเป็นนักประพันธ์เพลงที่จริงเป็นนักเปียโนนะครับแต่ว่าก็ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาที่ผมชอบเพลงนี้เพราะว่าผมเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงนี้ให้มีลักษณะคล้ายๆกับDebussyนะ Impressionist style นะครับก็เป็นการผสมประสานเอาแจ๊สเทคนิคกับคลาสสิคอลเทคนิคมาผสมกันครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนกระจรและครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นอยู่ประเสริฐครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจน C and Classical Music